ปล่อยเบิ่งเรื่องราวของสะพานบางเตะแห่งชาติลาวเพิ่นก็จะได้สืบต่ออนุมัติงบประมาณ120ล้านกีบให้กับบรรดาแขวงต่างๆรวมถึงนครหลวงวิจันทร์ในการจัดการแข่งขัน5รายการใหญ่ในปี2024นะก็คือเพิ่นจะมอบสิทธิ์ให้กับสะพานบางเตะ17แขวงในการ1นครหลวงเนาะเพื่อว่าสืบต่อจัดกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะแม่นการจัดการแข่งขันกีฬาภายในแต่ละแขวงของเพิ่นเนาะก็คือเพิ่นก็มีการจัด5รายการในปี2024นะไปคือทางมีเพชรศรีหาจักประธานสะพานบานเตะแห่งชาติลาวเพิ่นก็มีการกล่าวในกรมสุมพัฒนากีฬาบานเตะทั่วประเทศประจำปี2023เมื่อบุดลมานี่ว่าเนาะในปี2024นะสะพานบานเตะแห่งชาติลาวจะได้สืบต่อให้งบประมาณจัดการแข่งขันจำนวน12ล้านกีบให้แก่ทุกๆสะพานแขวงและกันนครหลวงวิจันทร์เพื่อนำไปจัดการขันใน5รายการดังนี้ก็คือ1รายการการขันบานเตะลาวลีก2ให้จัดในนครหลวงและแต่ละแขวง2การขันกีฬาระดับมัธยมตอนต้นประเภททรายนะจัดในนครหลวงและแต่ละแขวง3การขันกีฬาระดับมัธยมตอนปลายประเภททีมทรายนะในแต่ละแขวงในนครหลวง4การขันระดับมัธยมตอนต้นประเภททีมหญิงนะภายในแขวงในการนครหลวงในการรายการสุดท้ายก็เป็นการแข่งระดับมัธยมตอนปลายประเภททีมหญิงเนาะภายในนครหลวงจันทร์ในการแต่ละแขวงนะซึ่งนี่ก็เป็น5รายการนี่แหละที่เพิ่นมอบงบประมาณให้แต่ละแขวงในการนครหลวงไปจัดในปี2024นะซึ่งว่าในปี2023ผลงานที่พ้นเด่นของสะพานบานเตะแห่งชาติลาวก็ยังได้ร่วมกับสะพานบานเตะแต่ละแขวงในการนครหลวงจันทร์จัดการแข่งกีฬาประจำปี2023ประกอบมีการแข่งลาวลีก2ซึ่งก็มีถึง9กว่าแขวงเนาะที่สามารถจัดแข่งขันได้สำเร็จนะโดยมีถึง62ทีมและก็มีนักกีฬาทั้งหมด 1,740 คนเข้าร่วมแข่งขันซึ่งว่าก็มีนัดแข่งขันถึง500นัดกันเลยล่ะในปี2023นะก็คือใส่สนามแข่งขันถึง9สนามและก็ใส่คณะครูฝึกถึง121คนส่วนมาการแข่งระดับมัธยมตอนต้นและก็ตอนปลายทั้งหญิงทั้งชายมีทั้งหมด246ทีมจากทั้งหมด8แขวงเขาห่วมนะซึ่งก็เป็นตัวเลขที่ว่าน่าสนใจในปีที่ผ่านมานะแต่กีฬามีการเคลื่อนไหวหลายแน่นอนก็จะมีตัวเลือกของทีมชาติหลายในอนาคตแน่นอนก็ถ้าเบิ่งในปีหน้า2024ก็เพิ่นจัด5รายการเนาะแต่ละแขวงและกันนครหลวงจะสามารถเฮ็ดได้สำเร็จจักแขวงเนาะก็ถ้าติดตามกันเบิ่งก็ได้กันแน่นอนว่าแต่ละแข่งถ้าหากว่าสำเร็จเนาะก็จะมีนักกีฬาตัวเลือกหลายแน่นอน